ความล่มจมของชาติบ้านเมืองเพราะต้นเหตุนี้สำคัญมากย่อความเห็นแก่ตัวเองความโลภไม่มีเมืองพอมันสังหารคนมาเท่าไหร่แล้วความโลภมันยังไม่ได้เห็นโทษเลยเห็นแต่เราเป็นคุณเป็นคุณทั้งๆที่มันเป็นโทษเรื่อยมามีแนววิตกมากจริงเพราะเทศถึงอดไม่ได้เวลาไปสัมผัสต้องได้พูดว่าเราก็ทำประโยชน์ให้โลกคนหนึ่งแทบเป็นแทบตายอยู่แล้วในวงราชการแต่ละคนละคนจะพูดถึงเรื่องการทำประโยชน์ให้โลกเราไม่ได้จากราชการวงใดของเรายิ่งครอบทั่วประเทศกว้างขวางไปกว่านั้นจะไม่ให้เราพูดยังไงเราช่วยแบบนะหามแทบเป็นแทบตายเนื้อไม่กินหนังไม่ได้หนักเมื่อวานกระดูกแฟนคอมันพูดก็ต้องพูดเดี๋ยวนี้มันได้ขนาดนั้นไม่ได้กินไม่ได้ความกินต้องออกหน้าเดี๋ยวนี้แต่ก่อนมีชาวล้างเดี๋ยวนี้เป็นออกหน้าแล้วนะงานการอะไรก็ตามถ้าไม่กินแล้วงานนั้นจะไม่สะดวกงานนั้นจะเป็นไปไม่ได้งานนั้นล้มเลิกนี่สำคัญการตามกฎหมายบางเมืองที่จะให้ความสงบร่มเย็นนี่เป็นคือเป็นแปรเป็นหลักเป็นเกณฑ์ของชาติบ้านเมืองนี่อยู่ทางด้านหลังเดี๋ยวนี้งานจะกินมันอยู่ด้านหน้ามันยากขนาดนั้นเลยมันคือการเข้าไปในวัดในวาเข้าไปในมดเนี่ยเดี๋ยวว่าแต่มันอยู่นอกเลยในวัดมันก็มีเข้าไปเรื่อยๆไปอย่างน้อยพวกเกี่ยวข้องรักษาวัดเข้าวาทำลายวัดทำลายวาพระยุกพระยุกามักพระยุกวัดพวกนี้พวกกินมากในกรุงเทพเขาเป็นผู้ถือบางเขียนเดี๋ยวก็ที่ดินที่ตอนนี้สองโรงแรมห้องแถวเลยนี่พวกนี้กินเดียวทำงานได้ค่าชาวแขนพวกนั้นเอาไปกินมากกินกว่ากี่เท่าผมรู้หมดเดี๋ยวนี้ทำไมผมยังไม่รู้ผมรู้มาทั้งอยู่กรุงเทพเลยยิ่งทุกวันนี้แล้วยิ่งจะบานใหญ่บานตาใหญ่จะกลายเป็นหน้าด้านพวกทำลายวัดทำลายพระทำลายศาสนาโยมมากระตายุกมากระตายุกแปลว่าผู้ให้หนทางผู้ชี้บอกแนวทางหนทางชี้บอกทางมีผู้กีดกันทางอยู่กรมศาสนานี่มันเล่นอะไรยากอยู่นั่นเป็นนายพระด้วยกรมนายพระว่านั้นหมอกพอดีก็นั่นก็พอดีไปนะกับพระหมอกหัวไปเขาเหยียบหัวออกไม่หัวจนล้นไม่มีศักดิ์ศรีเลยนั่นถ้าลมจิตมันเป็นโรคแล้วอะไรมันก็เป็นอันไหนที่เหลือเหยียบหมดเราเห็นต่อหน้าต่อตาอย่างนี้ไม่มีใครโกหกได้มันก็พลาดเหมือนกับจอมหนักเลยจอมหนักในอย่างไรมันก็พลาดพลาดสั่งพลาดไหมสั่งพลาดพวกนี้นะจนลืมตัวแล้วผมเคยพูดให้ฟังทุกปีเห็นทุเรศนะทุเรศมานานกว่านั้นแสนนานกว่านั้นอยู่แล้วเห็น
แล้วมันโดนอย่างเราเข้าไปอีกมันที่มันทุเรศนะฟิตสบังใหญ่ขนาดไหนมาที่กับผมลองตั้งแต่ข้ามาผมใหม่อย่ามาแย้มนะว่าถ้าไม่ใช่ทำนะว่าคอขาดเหมือนกันเนี่ยพุงทะลุไปเลยถ้าเป็นทำน้ำหมอกทันทีแบบที่เรียนเคยเจ็บเคยแค้นมาแล้วถ้าพูดถ้าจะพูดถึงเรื่องความเจ็บแค้นอย่ามาเหี่ยวนั่นแหละเราเห็นตาหน้าตาตาพูดกิริยานั่นแหละเขาก็ไม่ได้ตั้งใจจะขู่จะเข็นเรานะแต่เขานิสัยเขาเคยมาอย่างนั้นแล้วมันก็ออกมาตามนิสัยต่างหากนะเด็กของลูกของเราเราลงมาจากคนติดที่จะเขามาแสดงธรรมประสบสำเร็จแล้วก็ลาดแล้วกุฏิเขาอยู่ที่ตลาดเพชรห่างกุฏิผมพอสองเส้นมาเส้นขวาเนี่ยยาวมากเส้นขวาอย่างหนึ่งเส้นพยายามนั่งตีดีสี่นาทีไล่โยงลงไปเราก็ลงตามหลังเราจะไปเทศที่ต้องโกรธต้องเด็ดต้องบอกในเวลานั้นเพียง5นาทีเดียว5นาทีเดียวเขาก็แตกคือลงไปแล้วเราก็เดินตามหลังวันนี้คุณแบบนานนะเดินติดมาแล้วเรียนมันบีบคอผมไปลักษณะท่าทางคึกผมมองไปเขาคงจะมองเห็นจำได้แล้วมั้งเขาที่ไม่ได้ถามว่าเป็นใครท่านทำไมท่านทำไมอยู่ในเวลาแล้วนี่ว่ามันนะหูตากลางทางเห็นได้แล้วเวลาเท่าไหร่แล้วสามนาทีนี่นั่นสองนาทีครึ่งหรือสามนาทีโอ้ยนาฬิกาเปล่าโยมมันไม่ได้แล้วนี่เราทำถ่ายนะเนี่ยไหนนะคำพีท่านนะคำพีมาบอกว่ามาไหนล่ะนี่ว่าชี้คนใหญ่โหไม่ได้คุณถามมาพี่นานบัดเดียวไม่ยากนะโหไม่ได้อย่างนี้ไม่ได้คุณถามมาพี่เราก็เดินผ่านเลยเคยขู่พระเคยเป็นนายพระเมื่อขึ้นธรรมะมันถึงได้เห็นฤทธิ์กันฟาดแหลกหมดเลยไม่มีทุกชั้นนั่งอยู่นั่นนะแล้วเทศตามเหตุตามผลตามกฎเกณฑ์อาจทำกินแต่ไม่ก็เด็ดของมันอยู่นะวันนี้ใส่ไม่เคยทิ้งเคยทิ้งบนลังนี่ใส่เสือโคร่งไปไหนไม่เป็นมันเป็นกิริยาภายนอกเนี่ยมันก็เหมือนอย่างนั้นแต่ภายในของเราไม่มีไม่มีอะไรมีที่ละหลายเรื่องกันเราไม่คุยเป็นอย่างนั้นเราก็บอกนะแผ่เป็นฟืนเป็นไฟนั่นก็ไม่เห็นมีไฟอะไรทำมาแผ่นี่ถึงกล้าพูดว่ากำลังกิเลสกำลังของธรรมที่ว่านี่เห็นด้วยมันยากมากทุกวันกิเลสเข้าไปทำงานย่อมย่ำทำลายวงศาสนาล่างลาว่าท่าเนี่ยตั้งแหลกนั้นเราไม่รู้ตัวเลยนี่ทุเรศตรงนี้ที่ไม่รู้เลยว่าอะไรปลอมอะไรกินมันแฝงกันไปท่านมากินท่านปลอมท่านมากินสัก5บาทท่านมาปลอมทุก95มันแทรกเข้าไปแทรกเข้าไปมองเหมือนกันมองดูเหมือนกันคือไม่รู้ว่าอะไรกินอะไรปลอมเลยอะไรประวัติพิธีศาสนาอะไรประวัติศาสนาอะไรก็ศาสนาเลยนั่นปลอมมันอยู่เนี่ยการประกอบความเปลี่ยนหรือการพูดปฏิบัติของวงปฏิบัติเรามันก็เหมือนกันนั่นแหละอะไรประวัติเป็นภาวะปฏิบัติอะไรประวัติการพูดปฏิบัติดีว
เป็นไปตามศีลตามธรรมการจารีตจารีตประเพณีของพระและของพระกรรมฐานนั่นนั้น95ใบนึงแสกมาแสกมาก็เหมือนกันแล้วมันเป็นเรื่องของนามของที่พอแล้วมันก็มีแต่นี้ไปต่างหากจิตลอยไปตามโลกตามสารมันจะเป็นมรรคผลนิพพานมาจากไหนจิตที่มันลอยไปตามโลกตามสารตามนิสัยของมันที่เคยเป็นมาเพราะอำนาจกิเลสถูกลากออกไปนั่นเห็นมั้ยถึงเวลาจนจะมาแล้วเป็นพันบาทมันมีอยู่นั่นแหละพระคอยดูหน้านะหน้าผมไหมนะถึงเวลาต้องนั่นมาคนเห็นแก่ตัวไม่ได้คิดถึงหมู่คณะเพราะได้เวลาทั้งหมดทีเดียวนี่ผมเคยพูดเสมอแล้วก็หลั่งไหลมาเรื่อยๆให้หนักอกหนักใจจะตายสั่งสอนพอใจในหน้าในหลังมันก็เป็นไปนั่นมันแทบมันแทงเข้ามาเฮ้ยอยู่ไม่ได้นี่เหมือนกันอีกแล้วนะว่าธรรมะปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมมาขวางธรรมมาขวางวัดของหวานไม่ได้คิดถ้าคิดอย่างนั้นบ้างมันก็จะดีแล้วยิ่งมากขึ้นมากขึ้นด้วยนะมันจะเป็นสบายพ่อแม่ครูอาจารย์เราอกจะแตกคอยจมวดกดขันเพื่อความสงบเรียบร้อยเพราะมันเหมือนลิงเหมือนข้างเหมือนผีเหมือนยักษ์มันก็มีมันแทรกเข้าไปนะมีรูปของพระนะมันมีอย่างนั้นนะมันแฝงไปตามนี่มันกำลังจะสวมรอยเข้าไปนี่เรื่องอะไรบางทีมันไม่ไว้หน้าใครมันไม่มีการมีสถานที่ไม่มีบุคคลไม่มีสมัยใดๆเลยมันจะทำงานมันเต็มตัวตลอดเวลาในหัวใจของพระของเนรเรามีต่อไปนี้จะให้การมาพักการพักช่วยอะไรช่วยคาช่วยขาวนะผมละอาแล้วนะมันเลอะเทอะมันจีบมันความเกิดกันใครพุ่งมานี่ฮะมันใครพุ่งมานี่ผมครับผมชื่อว่าไงนาทีครับทำไมจะไม่ดูเวลาบ้างหมู่เพื่อนมานั่นองค์ไหนล่ะฮะเดี๋ยวยังพอทำเนาผู้มาใหม่ถ้าเป็นเท่าเก่าในวันนี้ไม่ได้เดียววันนี้จะเอากันแหลกเดียวความเห็นแก่ตัวไม่มองดูหน้าดูหลังอะไรอันนี้มาใหม่ยังไม่รู้เรื่องรู้ราวมองเห็นแก่ตัวอยู่ไม่มองเห็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ซึ่งกว้างขวางออกไปมากมายยิ่งกว่าความเห็นแก่ตัวนั้นเป็นยังไงไม่มองกว่านั้นเดี๋ยวนี้วัดป่ากันตานมันจะเหมือนกับคุกตารางไปแล้วนะมันค่อยปิ่นปิ่นปิ่นเหมือนนักโทษจะออกจากเรือนจำแต่ถ้าให้ออกจริงมันก็ไม่ยอมออกมันมาให้ขวางตายอยู่นี่นะอย่างเมื่อสุดท้ายมันก็เห็นท่านจันทร์ครับท่านตะวันไปยืนคอยรออยู่นู่นน้ำบ่อนู่นก็คอยสมบัติอะไรก็ไม่รู้เจ้าห้างอยู่ห้างคนแม่รถมานี้คงมันรับไปจากนี้ประตูวัดนี่ก็ได้ถ้าไม่ตั้งใจจะทะเลาะถลายเป็นแบบบ้าๆนี่ดูไม่ได้มันสะดุดสะดุดสะดุดอยู่ตลอดยิ่งมีการทำอะไรบ้างแล้วนั่นอาจจะเห็นลวดลายของพระที่มันออกเต็มที่มันลวดลายดูไม่ได้มันอดคิดไม่ได้นะสรุปปั๊บมันจะต้องวิ่งทันทีเรื่องความคิดเพราะเราเป็นผู้ปกครองและอาจทำอยู่หัวใจของทุกคนกิเลสมันก็มีอยู่หัวใจของทุกคนทำไมมันจะไม่รู้เรื่องรู้ราวเรื่องนี้มันสัมผัสสัมพันธ์อยู่กับใจแท้เ
มันคอยจะแหวกแนวแหวกแนวอยู่กินอกจะแตกนะมันเข้าในแนวมันไม่เข้ามันแหวกแนวอยู่ถ้าก่อนมาหลังมาอยู่นานไม่นานมันก็จะเป็นแบบเดียวกันไปหมดไอ้กิเลสมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับการก่อนการหลังมันเหยียบอยู่หัวใจคนหัวใจเขาหัวใจนี้เพราะงั้นมันถึงแสดงได้ทุกเวลาที่มันได้โอกาสไอ้กิเลสมันไม่เผลอแต่เรามันเผลออยู่เรื่อยพระมาจากพระเอกนะถามอะไรมาจากวัดไหนล่ะพระนะในวัดเนี่ยดูมันแปลกๆนะห้องน้ำห้องน้ำที่ไหนเป็นบ้านเป็นพระมันจะทุรนใจอยู่ตลอดเราหน้ามุมตาจะสูงข้อฟ้าเนี่ยเต็มหัวใจเราไม่มีแบ่งที่แบ่งเราแต่เวลานั้นกระเทือนทางหูทางตาสัมผัสทางหูทางตาแล้วมันอดกระเทือนไม่ได้มันอะไรมันมากระเทือนถ้าไม่ใช่เรื่องผิดทำจะมากระเทือนอะไรถ้าไม่ใช่เรื่องเทวทัตมันอยู่ที่กิริยาของพระเราจะพูดอย่างนั้นนะก็มันเป็นความจริงอย่างนั้นทำไมรับหมู่ขวัญไว้สำหรับขู่เข็นเหยียบย่ำทำลายยกโทษยกกรหมู่ขวัญเรายับรับไว้เพื่อส่งเสริมเพื่อทะนุบำรุงแนะนำสั่งสอนรู้จักผลดีชั่วเพื่อจะยกยอกันขึ้นเรามีเท่านั้นแต่เหตุใดเรื่องมันถึงได้โกงกันข้ามโกงกันข้ามเห็นพระแล้วมันทำให้กระเทือนกระเทือนกิริยาการแสดงออกมันเหมือนผีพอสัมผัสแพ็คไปเอาละเป็นได้เต็มมือมาแล้วทั้งที่แบไว้ไม่อยากกำนะมันก็มาเต็มอยู่ฝ่ามือบนฝ่ามือมันไม่อยากเห็นมันก็เห็นแล้วไปละเนี่ยไม่อยากได้ยินมันก็ได้ยินทั้งจะพูดอยู่เสมอแล้วมันจะมาผลความมาจากไหนก็เมื่อมันเต็มฝ่ามือเต็มฝ่ามือมันกระจายมาให้เต็มฝ่ามืออยู่อย่างนี้แล้วพยายามความเหมือนไทยไม่มีมีแต่ความคึกขนองความเผลอเลยต่างๆมันจะเข้าไปถึงขั้นที่ว่าไม่เอาไหนนะครับมีเหลือผู้ฆ่ากิเลสมีกิริยาอย่างนี้อากัปกิริยานี่อากัปกิริยาผู้ฆ่ากิเลสนั่งนานเวลาออกจากที่นี้แล้วตัวแข็งหมดนะเลยลืมมานั่นเนาะเลยไม่ได้ให้ในถวายในหลวงเรื่องโอกาสของจิตของธรรมเราจะเริ่มรู้เราก็ลืมจ้ะได้แต่เป็นยี่สิบม้วนเหรอ20ม้วนแล้วถ้าสอนพระประมาณเท่าไหร่เท่ากับ56ม้วนเราเอาการยิ้มนะท่านมาจะละบ้าตัวมาสงสารกันคุณหลวงสภาพตัววัตกรกลัวท่านอาจารย์มากท่านอาจารย์คิดว่าท่านอาจารย์ดุเมื่อฟังเทศเข้าไปหนักเข้าบอกว่ายอมรับเลยท่านธรรมจารย์เลยบอกท่านยอมรับวัตกรคือว่าท่านอาจารย์ดุเราก็ไม่ตอบว่าไงเพราะเรื่องของท่านคือเองถ้าเรามีโอกาสก็น่าทำเพราะการเก็บก็คือการเป็น
กันเทศที่จะให้ถึงใจแยกความคิดทั้งนั้นเพราะนั่นหลงยากเป็นคนโง่คนฉลาดมากอาการที่ยังนั้นเป็นแง่ความคิดถ้าว่าดุก็ไม่ดุก็เป็นอย่างนั้นแค่ว่าดุมาแล้วสักพักถ้าคนไม่ชมพระวันนี้อันนี้เป็นกลุ่มใหญ่ก็มีคือคนก็ได้ปฏิบัติเก่ากันเหมือนมากขอน้อยระหว่างมาประกาศกับประชาชนทางแขนท่านยังไม่เสด็จมาถึงท่านก็มาด้วยกลุ่มเข้ามาวันไอ้พวกทหารที่รักษาเนี่ยไม่ให้เข้ามาเลยเราก็ไม่พวกไปเห็นกันแล้วไปตรงนี้เพราะความมีความหิวตรงนั้นพอดีกว่าท่านหนุ่มมากท่านเดินแค่เดินผ่านเขาได้ชมพระบารมีมันก็ยังออกคนดีไม่ถึงกับตั้งทักทายแล้วมันก็เดินผ่านแล้วพอเดินผ่านไปผ่านมันก็เดินมองเห็นสามารถเราก็บูชาการความจริงเราต้องมีกับเขาเป็นสิ่งที่มันมีอะไรไม่ได้เลยอยู่ข้างนอกก็มันรถออกเข้าเลยมันเสียเสียระหว่างประชาชนกับพระมหากษัตริย์บุญพ่อแม่ของข้าบ้างมาเพราะว่าก็ถึงจะในขณะเดียวกันก็วัดอรุณของประชาชนท่านก็เป็นคนของประชาชนเป็นพ่อแม่ของประชาชนอย่างน้อยผู้ป่วยก็ชมพระบารมีท่านเวลาเสด็จผ่านเมื่อกลายประการเพราะว่ามันมีใจแต่ความนี้รู้สึกว่าว่าห่วยกันมากเขามุ่งหน้ามุ่งการมันก็ไม่ได้ประกาศเป็นทางการนั่นเพราะท่านมุ่งเราก็เห็นเป็นกายท่านท่านมุ่งที่จะมาหาวัดนี้โดยเฉพาะท่านการรับสั่งมาจากผมจะไม่ได้รับรับประชาชนท่านเพราะว่าแล้วสองเวลานับแต่ลงเรือบินมาถึงนี้กลับเข้าไปถึงเรือบินเป็นผู้นำวิ่งสามชั่วโมงท่านขณะเวลาเพื่อวันพอท่านก็มาเห็นว่าเวลานั่งรับสิทธิ์ท่านก็เราไม่ต้องห่มผ้าอันเรารู้ตัววิจารณ์ทั้งสององค์ว่าเราหนาวท่านเลยมองกันแล้วเราก็รู้ว่าการแสดงอาการลักษณะจะคือกับเราก็เลยอึถวายพรตกลงมานี่ถึงมาลูกกับผู้ว่าก็ทำเอาไว้เราก็กลัวท่านอาจารย์สนามมากท่านไม่หลงป่าเราก็จะมามีนี่นานๆแต่ว่ามันก็สองขมุบางันนะมาดูนี่สักสองตัวขนมพากลัวท่านจะหนาวแล้วกลัวท่านจะไม่สบายว่าแล้วไม่สบายใจเหมือนจะมาทำท่านเจ็บปวดอะไรเพราะหนาวมากว่ารู้สึกเสียใจที่ไม่ก็ท่านนานตามใจที่มุ่งหวังมากว่าฟังอยู่ไฟที่ไหนก็ฟังอยู่